นุ้ยสุจิราเดือดร้อนมากค่าฝุ่นสูงปรี๊ดบ่นลอยลอยไม่เห็นแก้จริงจังนุ้ยสุจิราเดือดร้อนมากค่าฝุ่นสูงปรี๊ดบ่นลอยลอยไม่เห็นแก้จริงจังไหนจะโควิดที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดระบาดนี้ค่าฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพก็กลับมาพุ่งสูงปรี๊ดอีกแล้วล่าสุดค่าฝุ่นในกรุงเทพสูงถึง219เลื่อนมาอยู่อันดับ7ของโลกแล้วงานนี้ทำเอาคุณแม่อารมณ์ดีอย่างนุ้ยสุจิราทนไม่ไหวเหมือนกันบ่นลอยว่าแม่เดือดเลยเดือดร้อนมากมากเลยแค่นี้ก็หลายเรื่องอยู่แล้วลดให้แม่สักเรื่องเถอะข้าวฝุ่นวันนี้สีม่วงขึ้นเป็นอันดับ7ของโลกไม่เห็นมีมาตรการที่เข้มข้นจริงจังเพื่อมาแก้ปัญหาให้หมดไปเลยอะค่ะต้องทนอยู่อย่างนี้อีกนานไหมคะใจไม่ดีเลยอย่าลืมใส่แมสกันนะคะขออากาศดีคืนมาบ๊อบมากี้เผยเหตุการณ์ช็อกมีก้าเลือดออกหูรีบพาลูกส่งโรงพยาบาลแดวทำเอาคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดป๊อบพัดสอนกรและมากี้ราศีถึงกับตกใจต้องพาลูกอย่างน้องมีก้าไปพบแพทย์ด่วนหลังหูของลูกชายมีเลือดไหลออกมางานนี้ทั้งพ่อแม่และแฟนๆเป็นห่วงกันยกใหญ่โดยล่าสุดรายการป๊อกกี้ออนเดอะรันรายการของครอบครัวป๊อกและมากกี้ได้เผยเรื่องราวระหว่างที่ป๊อกและมากกี้กำลังพามีก้าไปที่โรงพยาบาลและมากกี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อ2วันก่อนขณะกำลังจะไปกินข้าวพี่เลี้ยงของลูกๆโทรมาบอกว่ามีก้าเลือดออกหูและเลือดออกจากหูไม่หยุดเลยตอนนั้นทั้งคู่ตกใจหนักมากรีบวนรถกลับมาพาไปหาหมอห้องฉุกเฉินซึ่งต้องนัดหมอที่เชี่ยวชาญด้านหูอีกครั้งและเมื่อพบหมอเสร็จป๊อกและมากกี้ได้บอกถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าเมื่อ2วันก่อนหลังอาบน้ำเสร็จพี่เลี้ยงได้ทำการล้างจมูกให้น้องเพราะวันนั้นเล่นน้ำในสัตว์ที่เป็นคลอรีนเลยต้องล้างจมูกให้เพราะกลัวไม่สบายหลังจากนั้นก็มีเลือดออกมาจากหูคุณหมอบอกว่าที่เลือดออกมาเพราะหูอาจจะเป็นแผลตั้งแต่ตอนเช้าวันนั้นแล้วพอไปโดนน้ำสะเก็ดแผลหลุดเลือดก็ไหลออกมาสาเหตุที่ไม้โทรเป็นแผลเพราะปกติมีก้าชอบแอบหยิบก้านสำลีมาเช็ดหูเองและชอบเอานิ้วแหย่เข้าไปในหูอยู่บ่อยๆแต่ก็โล่งใจที่ไม่ได้ส่งผลกระทบถึงแก้วหูงานนี้เล่นเอาพี่ป้าน้าอาพากันเข้ามาแสดงความเห็นและส่งความเป็นห่วงให้มีก้ากันเพียบดักสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงตะลึงจนตาค้างไปตามๆกันสำหรับความแซ่บเกินต้านของศิลปินสาวอารมณ์ดีดักสิริพรอยู่ยอดเจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวดึงดันหลังจากที่ตั้งอกตั้งใจดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานในที่สุดตั๊กสิริพรก็ถือโอกาสดีนำเอาภาพถ่ายอวดสรีระล่าสุดของเธอมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมทักนุยภูให้แฟนคลับได้ส่องกันแบบเน้นๆโดยภาพที่ว่านี้เป็นภาพของเจ้าตัวในตอนที่สวมเสื้อเอวลอยแขนยาวซึ่งเผยให้เห็นหน้าท้องเนียนแบนราบแถมรูปร่างก็ยังแลดูกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหลายคนที่เห็นถึงกับต้องคอมเมนต์ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดักสิริพรในตอนนี้ทั้งผอมทั้งสวยไม่แพ้กับตอนสมัยเริ่มเข้าวงการกันเลยทีเดียวแต่นอกจากแฟนๆจะให้ความสนใจในเรื่องความผอมของเจ้าตัวแล้วงานนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่ทำเอาหลายคนอดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือรอยสักลายมังกรที่โผล่มาทักทายให้เห็นแวบๆภายในภาพเรียกได้ว่าช็อตนี้ของตั๊กสิริพรเป็นอะไรที่แซ่บสะดุดตาทุกองค์ประกอบจริงๆตั๊กสิริพรสักรับปีใหม่แม่แซ่บมากโชว์รอยสักที่5บนร่างกาย
กั๊กสิริพรย้อนเส้นทางรักเมื่อ20ปีก่อนนุ้ยเชิญยิ้มเขียนจดหมายรักหย่อนใส่กระเป๋าทุกวันช่วงโควิดชีวิตต้องดีมีงานมีเงินซื้อข้าวกินติ๊กโยกเอวพริ้วขายชุดแซ่บแห่ให้กำลังใจติ๊กบิ๊กบราเธอร์ขยันทำมาหากินโพสต์รีวิวขายสารพัดเท่าที่เจ้าตัวจะทำได้เพื่อหาเงินใช้หนี้สินแกไม่วายจอดดราม่าอยู่บ่อยๆเจ้าตัวประกาศถึงคนที่ยังชอบมาดราม่าว่าเจ้าตัวก่อนหน้านี้ด้วยว่าเบาได้แม่เบาฟาดแม่ได้ฟาดด่าแม่ได้ด่าชมแม่ได้ชมแม่รักทุกคนชมแม่เอ็นดูทุกคนด่าแม่เป็นคนบ้าเราแม่มีสองด้านนะคะคุณผู้ชมแม่ไม่ถือสาคนอารมณ์ร้อนเป็นที่ตั้งแม่โฟกัสที่งานเป็นหลักค่ะแม่ตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงชีพชอบช่วงโควิดชีวิตต้องดีมีงานทำมีเงินซื้อข้าวกินติ๊กยังโพสต์รีวิวชุดสวยสวยรัวรัวแถมมีคลิปเต้นแซ่บในแอป TikTok ทิกบิ๊กบราเธอร์โยกเอวพริ้วขายชุดเดรสโชว์สเต็ปแดนเซ็กซี่แถมยังขายชุดน่ารักรักบอกว่าขายชุดเดียวได้ทุกแนวท่ามกลางแฟนๆที่สนใจชุดสวยสวยน่ารักรักโดมปกรณ์ลำเผยคลิปโกนหนวดเอาใจภรรยาน่ารักมุ้งมิ้งทำสาวสาวใจละลายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถึงแม้จะไม่ค่อยมีมุมหวือหวาออกมาให้ได้เห็นแต่ถ้าถามถึงเรื่องความหวานก็เรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้คู่ไหนเลยจริงๆสำหรับโดมปกรณ์ลำกับภรรยาสาวเมทัลสุขขาวอย่างล่าสุดโดมปกรณ์ลำก็ได้เผยคลิปน่ารักๆเมื่อเจ้าตัวได้โกนหนวดเอาใจภรรยาสาวพร้อมเขียนแคปชั่นไว้สั้นๆว่าโกนแล้วจ้าซึ่งในคลิปการสนทนานั้นหนุ่มโดมได้ถามเมทัลไว้ว่าโดมสามีโกนหนวดแล้วหล่อหรือเปล่าเมทัลหล่อค่ะหล่อคนละแบบเลยแล้วน้องมีหน้ามาน่ารักหรือเปล่าโดมเหมือนได้แฟนใหม่หรือเปล่าเมทัลพยักหน้าค่ะโดมมีหน้าม้าแล้วทำไมหัวเราะหน้าหวานจังหอมแก้มภรรยางานนี้ทำเอาแฟนๆที่ดูอยู่ถึงกับใจละลายกันเป็นแถวเพราะสายตาที่ทั้งคู่ที่มอบให้แก่กันนั้นทั้งน่ารักอบอุ่นและอ่อนโยนสุดๆจนบางคนถึงขั้นบอกเลยว่าโดมปกรณ์ลำไม่ควรมีคนเดียวบนโลกจ้าจอห์นวินยูใจสลายเปิดความรู้สึกเมื่อความรักต้องจบเจ็บแทบขาดใจแต่ต้องเดินต่อแฟนส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสำหรับหนุ่มจอห์นวินยูที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์เปิดใจเกี่ยวกับความรักที่จบลงระหว่างตนเองและอดีตภรรยาสาวแพรชุติมาก่อนหน้านี้สาวแพรชุติมาอดีตภรรยาสาวของจอห์นวินโยได้ออกมาโพสต์ว่าโสดสักพักแล้วค่ะไม่ต้องเมาไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วจบนะและออกมาเคลียร์ว่าจบกันด้วยดีไม่เกี่ยวกับมือที่สามและเรื่องการเมืองใดๆกลายเป็นที่ฮือฮาและกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายล่าสุดจอนได้โพสต์อินสตาแกรมจอห์นวินยูข้อความว่าโล่งเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุด
เราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งความห่วงใยและส่งกำลังใจให้จอนกันอย่างล้นหลาม